สวัสดีครับผมโอ๊ตปีเซียวอชครับก็วันนี้โอ๊ตมีนาฬิกาแบรนด์ไทยแบรนด์หนึ่งที่อยากจะมาพี่ๆได้ชมกันครับผมเพราะว่านี่คือแบรนด์ไทยที่โอ๊ตรู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนแล้วก็อยากจะดันมากๆเลยครับเพราะว่าในช่วงประมาณสักหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยครับตั้งแต่โอ๊ตเล่นนาฬิกามาโอ๊ตก็ได้ยินชื่อนาฬิกาแบรนด์ไทยมาหลายต่อหลายแบรนด์นะครับแบรนด์นี้ก็ต้องถือว่าเป็นแบรนด์ไทยที่มีการรีเสิร์ชแอนด์เดเวลลอปเมนต์เนี่ยค่อนข้างต่อเนื่องแล้วก็รวดเร็วมากๆครับจนกลายเป็นว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับนาฬิกาเขามีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเลยครับผมในเรื่องของวัสดุไม่ว่าจะเป็นขอบเซรามิกตัวเรือนมีทั้งสแตนเลสสตีลไทเทเนียมบรอนซ์แล้วก็มีทั้งอะดามัสกัสด้วยครับผมซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างมีความแพงแล้วก็มีความไฮเทคซึ่งเราจะเห็นอยู่ในเฉพาะนาฬิกาที่เป็นกาเกรดไฮเอนด์เท่านั้นครับแต่ว่าตัวเนี้ยต้องบอกว่าเป็นนาฬิกาหลักประมาณสัก 20,000 บาทที่มีการใช้วัสดุที่ค่อนข้างล้ำแล้วก็ดีมากๆเลยครับผมซึ่งในแง่ของการดีไซน์เนี่ยเขาก็มีการดีไซน์ที่ไม่ได้เหมือนกับนาฬิกาแบรนด์ฮอลมาร์ทอื่นๆทั่วๆไปครับที่ดึงดีไซน์ของรุ่นดังรุ่นนี้มาดึงดีไซน์ของแบรนด์ดังแบรนด์นี้มาแล้วก็ทำออกมาให้รู้ว่ามันมาจากแบรนด์อะไรซึ่งถ้าเกิดเราเห็นแล้วเราก็จะรู้ว่าโอเคมันเป็นนาฬิกาที่อาจจะไม่ได้มีอัตลักษณ์ของตัวเองที่ชัดเจนแต่ว่าสำหรับแบรนด์นี้เลยครับผมเป็นแบรนด์ที่เขามีการพยายามดีไซน์เอกลักษณ์ของตัวเองเข้าไปในแต่ละส่วนของตัวเรือนครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งขอบเบเซลตัวหน้าปัดตัวเคสตัวสายแล้วก็ตัวบัคเคิลเนี่ยก็มีดีไซน์ต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเป็นจิตวิญญาณของแบรนด์นะครับเข้าไปอยู่ในส่วนต่างๆด้วยครับผมเลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่มีอนาคตที่ค่อนข้างดีเลยครับเพราะว่าเขาเริ่มมีสิ่งที่เรียกว่าจุดยืนเป็นของตัวเองครับผมเลยทำให้โอ๊ตอยากจะมาให้พี่ๆได้ชมกันครับผมทีนี้เราก็เลยมาอยู่กับนี่เลยครับแบรนด์ไวส์ครับในรุ่น AD8 หรือว่าอดามัสกัสนั่นเองครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูรายละเอียดของนาฬิกาเรือนนี้เลยครับว่าดีไซน์แล้วก็ความล้ำของวัสดุที่โอ๊ตเกริ่นมาตอนแรกเนี่ยมีความเจ๋งยังไงบ้างเรามารับชมกันเลยครับจริงๆแล้วสำหรับรุ่นไวส์ AD8 เนี่ยครับโอ๊ตอยากจะพูดเรื่องดีไซน์ของเขาเนี่ยเป็นหลักเลยถึงแม้ว่าวัสดุของเขาเนี่ยจะมีเป็นวัสดุที่ค่อนข้างล้ำมากๆไม่ว่าจะเป็นขอบเบเซลเป็นเซรามิกตัวเรือนเนี่ยใช้เหล็กชนิด L904 ที่เป็นเหล็กชนิดเดียวกับแบรนด์ดังมากๆในระดับโลกแต่ว่าสิ่งที่เราอยากพูดก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องของดีไซน์ซะมากกว่าครับผมเพราะว่าสำหรับแบรนด์หลักประมาณ 2-3 หมื่นบาทโดยทั่วไปที่อยู่ในห้างเนี่ยถ้าเกิดเราไปเดินดูเราก็จะเห็นเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องดีไซน์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นอินสปิเรชันมาจากรุ่นแบรนด์ดังๆหรือว่าเป็นรุ่นที่แบบได้รับความนิยมมากๆ มาใส่ในตัวเลยครับซึ่งตรงนี้มันเป็นจุดที่ดีที่ทำให้แบรนด์เขาน่าสามารถขายได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันเรฟเฟอเรนซ์มาจากรุ่นที่คนเคยเห็นผ่านหน้าผ่านตาอยู่แล้วแต่ว่าในข้อเสียก็คือว่ามันจะกลายเป็นว่าแบรนด์นั้นเนี่ยไม่ได้มีจุดยืนหรือว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับแต่สำหรับแบรนด์ Wise AD8 รุ่นเนี่ยนะครับเขาเป็นนาฬิกาไดเวอร์ก็จริงแต่ว่าเขาใช้ความเป็นไดเวอร์ตามแค่ตามหลักของการเป็นนาฬิกาไดเวอร์เท่านั้นครับแต่ว่าตัวดีไซน์ที่อยู่ในดีเทลต่างๆของเขาเนี่ยครับเขามีการดีไซน์จุดต่างๆใหม่ในแบบของเขาเองเกือบทั้งหมดเลยครับผมตรงนี้เลยเป็นจุดที่โอนเลยอยากจะมาคุยกันก่อนด้วยครับผมซึ่งถ้าเกิดเรามาดูที่ดีไซน์ของนาฬิกาของเขานะครับก็จะเป็นนาฬิกาไดเวอร์ที่มีเอกลักษณ์ตามตำราของนาฬิกาไดเวอร์โดยปกติทั่วไปเลยครับคือมีขอบเบเซลหมุนได้ตัวหน้าปัดก็เป็นหน้าปัดที่อ่านค่ามาร์เกอร์ได้อย่างชัดเจนคือมาร์เกอร์ใหญ่แล้วก็ตัวเข็มเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่ซึ่งทุกเข็มแล้วก็ทุกมาร์เกอร์เนี่ยก็จะมีพรายน้ำประดับอยู่ด้วยครับผมซึ่งทำให้เราอ่านค่าในเวลากลางคืนแล้วก็ในใต้ดามลึกได้อย่างง่ายดายครับผมรวมถึงตัวเคสที่เป็นเคสในลักษณะคลายเกลียวเม็ดมะยมครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นนาฬิกาเหมือนนาฬิกาไดเวอร์ทั่วไปแต่ว่าสิ่งที่โอ๊ตมองว่ามันแตกต่างจากนาฬิกาไดเวอร์ทั่วไปเนี่ยก็คือความแวววาวของตัวเรือนครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ทำให้โอ๊ตนิยามนาฬิกาเรือนนี้ว่าเป็นโมเดิร์นไดเวอร์วอชครับผมซึ่งโดยปกติแล้วนะครับนาฬิกาไดเวอร์ของแบรนด์ดังๆที่เป็นไอคอนิกต่างๆนะครับเขาก็จะเป็นนาฬิกาที่กำเนิดอยู่ในช่วงประมาณปี1940จนถึงปี1960ซึ่งเป็นช่วงยุคหลังสงครามโลกแล้วก็สงครามโลกครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนาฬิกาก็จะกำเนิดมาจากการใช้งานจริงเพราะฉะนั้นแล้วนาฬิกาจะถูกดีไซน์ให้เกิดการแบบใช้อย่างสมบุกสมบันตัวเรือนเป็นการขัดด้านเพื่อที่จะว่าจะได้เห็นรอยได้ยากขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ไวส์นะครับเขาตัดสินใจที่จะดีไซน์แบรนด์ออกมาในจุดยืนในแบบฉบับของตัวเองครับเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยต่อให้เป็นนาฬิกาไดเวอร์เองก็ตามเนี่ยก็ไม่มีใครใส่ไปดำน้ำอย่างสมบุกสมบันอย่างแน่นอนครับซึ่งตัวนี้ไวส์เองเขาก็เลยมีการดีไซน์ตัวเรือนของเขาเนี่ยให้เป็นการขัดเงาทั้งตัวเรือนแล้วก็ตัวขอบเบเซลรวมถึงตัวด้านข้างขอบเบเซลเนี่ยก็เป็นการขัดเงาทั้งหมดด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งตรงนี้มันเป็นการแสดงจุดยืนของการเป็นนาฬิกาไดเวอร์วอชที่มีความเป็นเดรสอยู่ในตัวเรือนค่อนข้างชัดเจนเลยครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนที่โอ๊ตค่อนข้างประทับใจมากๆเพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นการดีไซน์ไดเวอร์วอชที่ฉีกกฎแบบนี้ครับผมซึ่งตรงนี้ตัวเรือนเขาเนี่ยก็ใช้เป็นเหล็ก L904 ครับซึ่งเป็นเหล็กเกรดเดียวกับนาฬิกาแบรนด์ดังเลยซึ่งตัวเหล็ก L904 นะครับก็จะช่วยลดเรื่องการเกิดปฏิกิริยากับตัวโลหะไม่ว่าจะเป็นการเกิดสนิมหรือการออกซิไดซ์เนี่ย
ให้น้อยลงด้วยครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นวัสดุที่ค่อนข้างแพงมากครับแล้วก็เขาก็ตัดสินใจเอามาใช้แล้วพอมันเป็นการขัดเงาทั้งตัวเรือนก็เลยกลายว่านาฬิกาไดเวอร์ของเขามีเอกลักษณ์ในความแวววาวของตัวเรือนค่อนข้างชัดเจนนะครับรวมถึงขอบเบเซลของเขาเนี่ยเขาก็ใช้เป็นขอบเซรามิกครับแล้วก็บริเวณสีขาวเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นคนละสเต็ปกับตัวพื้นสีดำครับซึ่งตัวนี้เขาก็เป็นการเลเซอร์เข้าไปด้านในแล้วก็มีการแต้มสีเป็นสีขาวครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุที่แข็งแรงมากๆกันรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดีเลยครับผมแล้วก็รวมถึงการเรืองแสงของตัวคอเบเซลนะครับก็จะช่วยให้เราสามารถอ่านค่าเวลาดำลงไปใต้น้ำลึกได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็สิ่งที่สวยงามมากๆสำหรับนาฬิกาตัวนี้เลยก็คือดีไซน์ของตัวหน้าปัดและเข็มครับผมเพราะว่าหน้าปัดและเข็มลักษณะนี้จริงๆแล้วโอ๊ตไม่เคยเห็นกับแบรนด์ไหนมาก่อนเลยซึ่งกลายเป็นว่าซึ่งพอเขาดีไซน์หน้าปัดในลักษณะที่ว่าเป็นการทำแพทเทิร์นแล้วก็เป็นลายในแบบของเขาเองเนี่ยเวลาตัวลายของเขานะครับสะท้อนแสงเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีการขยับของแสงที่ไม่เท่ากันด้วยครับเลยทำให้เวลาเราเห็นมุมแต่ละมุมของตัวหน้าปัดนะครับเราจะเห็นว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยมีการขยับไปขยับมาแล้วก็มีการเห็นแพทเทิร์นที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละมุมที่เรามองด้วยครับซึ่งตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเอกลักษณ์ของตัว Wise แล้วก็การใช้สีของเขาที่เป็นสีก็บางคนก็จะเรียกว่า Gradient หรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าสีระเบิดครับก็คือตรงกลางเนี่ยเป็นสีสดแล้วก็กระจายออกไปขอบด้านนอกเป็นสีดำครับซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เราเน้นพื้นที่ของตรงกลางให้เห็นพื้นที่ของความสวยอย่างชัดเจนแล้วก็ตัวขอบที่สีดำเนี่ยมันก็จะช่วยให้ตัวมาร์เกอร์ของเขาเนี่ยเด่นขึ้นมาด้วยซึ่งตัวหลักมาร์เกอร์ของเขาเนี่ยเขาก็ใช้เป็นหลักมาร์เกอร์ที่มีกรอบมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ด้านในเป็นภายน้ำแต้มซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นภายน้ำในเกรดไฮเอนด์ครับซึ่งก็คือ BGW9 ครับผมซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นภายน้ำสีฟ้าแล้วก็เวลาที่เก็บแสงมาพอสมควรแล้วเนี่ยแล้วพอเข้าไปที่มืดเนี่ยแสงก็จะสว่างออกมาค่อนข้างมากต้องเรียกว่าสว่างกว่าแบรนด์ทั่วไปในเกรดหลักประมาณ 20,000 มากๆเลยครับซึ่งถือว่าเขาลงทุนตั้งแต่ตัววัสดุของตัวเรือนขอบเบเซลก็ยังเป็นเซรามิกแล้วก็ตัวภายน้ำแม้แต่ภายน้ำเนี่ยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนที่เล่นนาฬิกาในหลักหมื่นถึง 20,000 บาทนะครับเขาอาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องซีเรียสกับภายน้ำมากแต่ว่าดีเทลตรงนี้เขาก็ยังใส่มาในคุณสมบัติที่ค่อนข้างดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆสำหรับภายน้ำของเขาครับแล้วก็ตัวเข็มของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่โอชอบที่สุดเลยครับสำหรับนาฬิกาเรือนนี้เพราะว่าการออกแบบเข็มเนี่ยถือว่าเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างยากมากเพราะว่าเข็มเนี่ยของนาฬิกาโดยทั่วไปนะครับก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างซ้ำเพราะว่าเขามีการดีไซน์กันมาแทบทุกแบบแล้วเพราะฉะนั้นการดีไซน์ต่อเป็นเข็มประเภทใหม่เนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างยากซึ่งไวเขาก็ใส่ใจกับดีเทลตรงนี้ครับแล้วเขาก็ดีไซน์ตัวเข็มออกมาในลักษณะของเขาเองซึ่งตัวเข็มของเขามีเอกลักษณ์เราทำให้เวลาที่เราใส่นาฬิกาไวส์ขึ้นข้อแล้วเดินออกไปข้างนอกนะครับปกติแล้วถ้าเกิดเป็นฮอลมาร์คแบรนด์อื่นเราก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยคนใส่นาฬิกาตัวนี้มีดีไซน์มาจากรุ่นนี้แต่ว่าไวส์นะครับพอใส่ออกไปข้อมือแล้วเดินออกไปนะครับใครเห็นแล้วก็ถ้าเกิดเล่นนาฬิกามาสักระยะแล้วรู้จักแบรนด์ไวส์นะครับก็จะรู้เลยว่านี่คือนาฬิกาไวส์ครับผมเพราะว่ามันมีดีไซน์ของตัวเข็มแล้วก็หน้าปัดที่เอกลักษณ์มากๆที่ไม่เหมือนใครด้วยครับผมก็ตัวนี้เป็นจุดที่โอ๊ตค่อนข้างชอบมากๆเลยครับผมแล้วก็เวลาใช้งานจริงนะครับตัวภายน้ำของเขาเนี่ยก็ส่องสว่างดีเหลือเกินครับผมทั้งตัวขอบเบเซลเองด้วยแล้วก็ตัวหลักมาร์เกอร์ด้านในด้วยครับผมซึ่งอีกจุดหนึ่งที่โอ๊ตค่อนข้างประทับใจสำหรับนาฬิกาไวส์ตัวนี้เลยนะครับคือเขาใช้กระจกทั้งตัวด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นแซฟไฟร์ครับผมซึ่งจริงๆแล้วการใช้แซฟไฟร์เนี่ยจริงๆก็จริงๆมีค่าอยู่ระดับหนึ่งเพราะว่าโดยปกติทั่วไปแล้วนะครับเวลาสมมติว่าคนอยากจะตัดกระจกใหม่เพราะว่ากระจกเป็นรอยนะครับถ้าเราตัดเป็นกระจกแซฟไฟร์เนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณสัก 3,000 ถึง 4,000 บาทครับผมซึ่งนาฬิกาหลักประมาณ 2-3,000 บาทของแบรนด์ Wise นะครับเขาก็ใช้กระจกแซฟไฟร์ครับผมซึ่งก็เลยแบบเออเชียนี่มันแบรนด์ที่ค่อนข้างจะโคตรจะลงทุนเกี่ยวกับกระจกเลยครับผมซึ่งก็เลยกลายเป็นว่าโอ๊ตค่อนข้างนับถือเขาเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆสำหรับการใช้กระจกในฝาหลังนะครับคือก่อนที่เขาจะเปิดฝาหลังให้ใครดูนะครับเขาต้องทำข้างในให้สวยก่อนถึงจะค่อยโชว์ครับผมซึ่งกลายเป็นว่าเขาจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการที่ว่าเอาเครื่องเบสมาโยต้ามาขัดแต่งอีกรอบนึงให้สวยด้วยแล้วก็ต้องทำโรเตอร์ให้สวยด้วยก่อนที่จะโชว์เครื่องไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเราโชว์อะไรก็ไม่รู้ที่ไม่สวยงามที่ฝาหลังครับผมซึ่งกลายเป็นว่าเขาต้องลงทุนทั้งเรื่องกระจกด้วยแล้วก็ลงทุนทั้งเรื่องการทำโรเตอร์และการขัดแต่งเครื่องด้วยครับเลยกลายเป็นว่าสำหรับโอ๊ตเนี่ยครับเป็นอะไรที่นับถือมากเลยสำหรับคนลงทุนในการทำนาฬิกาเรือนนี้ออกมาในราคาแค่นี้ครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าใครที่กำลังจะซื้อนาฬิกาที่มูลค่าแพงกว่านี้แล้วต่อนาฬิกาได้แบบหลักหมื่นถึง 20,000 บาทนะครับเอาส่วนที่ต่อตรงนั้นมาซื้อเรือนนี้เถอะครับเพราะว่ามันคุ้มมากจริงๆครับ
ดีมากๆจริงๆเลยครับแล้วก็แนะนำจริงๆเลยครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่เรื่องเครื่องแล้วก็เรื่องฟังก์ชันของเขากันเลยครับผมตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็จะใช้เป็นเครื่อง Caliber 9015ครับผมเครื่องก็จะอยู่บีที่ 28,800 บีครับผมซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตจากตัวเข็มของเขาในการเดินเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับแบรนด์อื่นๆทั่วไปนะครับเราก็จะเห็นว่าเข็มของเขาเนี่ยเดินค่อนข้างเรียบเนียนกว่าแบรนด์อื่นด้วยซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นส่วนที่ทำให้เราเห็นว่าเขาใส่ใจในคุณภาพของการเดินของเครื่องด้วยเช่นเดียวกันกับผมแล้วก็ power reserve ของเขาเนี่ยก็เก็บพลังงานได้42ชั่วโมงครับผมซึ่งสำหรับโอ๊ตเนี่ยมันไม่ได้น้อยเลยนะครับเพราะว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยเป็นเครื่องออโตเมติกด้วยครับซึ่งตรงนี้เวลาเราใช้งานไปเนี่ยมันก็จะขึ้นลานให้เราอยู่ตลอดเวลาด้วยแล้วก็ฟังก์ชันของเขาเนี่ยก็จะเป็นมันไม่ยอมแบบคลายเกียร์มันไม่ยอมครับเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถดำน้ำได้ถึง200เมตรซึ่งตัวฝาหลังของเขาก็จะเป็นฝาหลังแบบขันเกียร์แล้วก็มันไม่ยอมก็จะเป็นแบบขันเกียร์ด้วยครับซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถดำน้ำได้ลึกมากขึ้นครับก็ตรงนี้จากปกติแล้วถ้าเกิดนาฬิกาความบางประมาณเนี้ยก็จะดำน้ำอยู่ประมาณ10บาร์หรือว่าประมาณ100เมตรแต่ว่าตัวเนี้ยก็สามารถขิงกับแบรนด์อื่นได้เลยครับคือเป็นนาฬิกาประมาณ200เมตรก็เลยทีเดียวครับที่สามารถดำน้ำได้แล้วก็ดำน้ำได้จริงเลยนะครับมีคนเอาไปใช้ในการว่ายน้ำแล้วก็ไม่มีอาการน้ำเข้าหรือว่าไอเนี่ยขึ้นมาบนหน้าปัดเลยครับผมแล้วก็เม็ดมะยมเขาพอคลายเกียร์มา2จังหวะปุ๊บก็จะเป็นการตั้งเวลาครับผมก็สามารถตั้งได้ที่จังหวะ2เลยครับฟีลลิ่งในการขึ้นลานแล้วก็ฟีลลิ่งในการตั้งเวลาก็เป็นฟีลลิ่งที่ดีครับผมแล้วก็ตัวเข็มวินาทีของเขาเนี่ยก็แฮกด้วยครับที่จังหวะที่2ส่วนในจังหวะแรกนะครับก็จะเป็นการตั้งวันที่ครับซึ่งตรงนี้เราก็จะหมุนขึ้นแล้วก็เป็นการตั้งวันที่ครับผมนี่ก็ใช้งานง่ายครับไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ดันกลับไปที่เดิมดีงามแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆครับเราก็มาดูที่การสวมใส่กันเลยครับตัวเรือของเขาเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่41มิลลิเมตรครับผมแล้วก็ความหนาของตัวเรือเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12มิลลิเมตรครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนาฬิกาไดเวอร์ในไซส์เล็กนะครับก็จริงๆแล้วสำหรับคนไทยถือว่าเป็นไซส์ที่ค่อนข้างดีเพราะว่าโดยปกติแล้วทั่วไปเนี่ยคนไทยจะใส่นาฬิกาไม่ค่อยถึงขนาด42มิลลิเมตรครับแต่ว่าตัวนี้41แล้วก็หนาไม่มากๆนะครับข้อมือโอ๊ตประมาณ 6.2 นิ้วเนี่ยก็ถือว่าใส่ได้ค่อนข้างสวยงามเลยครับนี่เอาใส่ให้ดูสายหนังของเขาเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสายหนังในสไปวินเทจด้วยครับก็จะเป็นการสายหนังวัวแล้วก็มีการลงออยล์แล้วก็ฟอกเป็นสีแดงเข้มออกเลือดหมูครับผมซึ่งก็จะเป็นสายสีในสไปวินเทจครับผมแล้วก็มีการเย็บตัวขอบด้านบนนะครับให้เป็นเย็บคู่ด้วยด้ายสีครีมครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะดูเป็นสไปวินเทจมากๆเลยแล้วพอใส่เข้าไปปุ๊บนี่ข้อมืออดประมาณ 6.2 นิ้วก็คือกำลังดีเลยครับขาของนาฬิกาเนี่ยก็ไม่กางออกจากข้อมือครับแล้วก็ตัวไซซิ่งของตัวหน้าปัดเนี่ยก็อยู่บนข้อมือตรงกลางพอดีเลยครับใช้งานง่ายก็นี่ขยับแล้วก็พอใส่ออกมาแล้วฟีลลิ่งในการใส่เนี่ยน้ำหนักต่างๆเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยครับแล้วก็ทัชชิ่งในการสัมผัสตัวเรือนเนี่ยก็ไม่มีลักษณะที่เหมือนกับนาฬิกาที่แบบคุมคุณภาพในการผลิตไม่ดีครับเวลาบางทีเราจับไปเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้มันคมเหล็กมันคมแบบคมบาดมือเลยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตัวเนี้ยเขาก็มีการเก็บทัชชิ่งต่างๆฟินิชชิ่งต่างๆได้ค่อนข้างดีจนเวลาใช้ไปเรารู้สึกว่าเฮ้ยนาฬิกามันคุ้มค่าสำหรับมันเป็นฟีลลิ่งที่ดีในการใส่มากๆครับผมก็ตรงนี้เป็นจุดที่โอ๊ตค่อนข้างชอบของ Wise เลยครับผมนี่ซึ่งเราก็มาดูกันที่อุปกรณ์ของเขาเลยครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับตัวสายของเขาเนี่ยเขาให้สายมา2เส้นด้วยนะครับนี่โอ๊ตเอาอุปกรณ์มาให้ดูด้วยเลยกล่องเขาก็จะเป็นกล่องไม้เลยครับดูดีเลยครับเหมือนนาฬิกาต้องบอกว่าไม่ใช่เหมือนครับเรียกว่าดีกว่าหลายๆแบรนด์เลยดีกว่าครับเพราะว่าหลายๆแบรนด์ก็ใช้เป็น PU ด้านนอกเวลาเก็บไปนานๆมันก็จะเหนียวๆนะครับแต่ว่าอันนี้เขาก็ใช้ด้านนอกเนี่ยเป็นไม้แล้วก็ด้านในเขาก็ใช้เป็นแบบเป็นโฟมกำมะหยี่ครับผมนี่เขาก็มีสายแถมมาให้อีกเส้นหนึ่งด้วยครับแล้วก็วิธีในการเปลี่ยนสายของเขาก็ง่ายมากเลยครับเพราะว่าเขามี Quick Release อยู่ครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสปริงบาร์ที่เราสามารถเกี่ยวแล้วก็เอาออกเลยได้ครับก็จะเป็นข้อดีมากๆแล้วเขาก็ให้บัคเกิลมา2อันด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบัคเกิลเวลาเราย้ายสายนะครับโอ้ก็เปลี่ยนให้ดูเลยนี่ข้างล่างเขามีอุปกรณ์ทั้งตัวจิ้มทั้งตัวเกี่ยวอะไรให้หมดเลยนะครับแล้วก็มีสปริงบาร์มาให้อีกชุดหนึ่งด้วยครับแถมอะไรมาเยอะแยะมากเลยครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ซื้อมาแล้วค่อนข้างมั่นใจว่าคนใช้นะไม่ผิดหวังแน่ๆครับผมใช้งานง่ายไม่ต้องใช้ไขควงเปลี่ยนก็ได้ครับแล้วก็พอมีไอตัวที่มันเป็น Quick Release ตัวนี้ด้วยนะครับก็ไม่ต้องกลัวนาฬิกาเป็นรอยครับเพราะว่าเราคุมมือเองได้นี่เปลี่ยนเป็นสายยางได้ด้วยครับก็เวลาจะใส่ลงน้ำหรืออะไรก็เปลี่ยนเป็นสายยางนะครับอย่าไปใส่สายหนังเพราะว่าเดี๋ยวหนังมันจะเสื่อมสภาพครับผมตัวเรือนไม่เท่าไหร่หรอกครับเพราะว่ามันเป็น L904 กระจกก็แซฟไฟร์ครับขอบก็เซรามิกแต่ว่าสายหนังเนี่ยลงน้ำแล้วจะแย่ครับแต่ว่ายางเขาก็จะดีหน่อย
พอใส่สายยางปุ๊บเราก็จะได้อีกฟิลนึงเลยครับซึ่งมันก็จะกลายเป็นนาฬิกาที่ดูไฮเทคมากขึ้นแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นด้วยครับผมตัวยางของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นยางแบบไฮเอนด์เกรดเลยครับเขาใช้เป็นยาง FKM ด้วยครับผมซึ่งเป็นยางเกรดที่แบบว่าแบรนด์แพงๆเขาใช้กันอะไรเงี้ยครับก็จริงๆเนี่ยโอ๊ตเลยชอบมากเพราะว่าเขาใส่ใจในแทบจะทุกรายละเอียดของนาฬิกาเลยครับตั้งแต่หน้าปัดเข็มตัวเรือนเคสฟังก์ชันการใช้งานการขัดแต่งเครื่องการทำโรเตอร์วัสดุแล้วก็ของที่แถมให้เนี่ยเขาก็ไม่ได้แถมแบบชุยๆครับเขาก็ทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดจนโอ๊ตก็ยังสงสัยว่ามันราคา 20,000 ได้ยังไงเหมือนกันครับก็ตรงนี้เขาก็มีป้ายติดมาด้วยนี่ราคาเขาอยู่นี่เลยครับ 23,500 บาทครับผมก็ถูกมากๆเลยครับสำหรับโอ๊ตแล้วควรค่าแก่การซื้อครับถ้าเกิดใครจะไปห้างก็เตรียมเงินไว้เลยครับเพราะว่าได้เสียแน่นอนครับแล้วก็ที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะครับมันเป็นเหตุผลที่ทำให้โอ๊ตรู้สึกว่าโอ๊ตอยากสนับสนุนแบรนด์นี้มากๆครับไม่ใช่เพราะว่ามันถูกหรือว่าคุ้มนะครับแต่ว่าโอ๊ตรู้สึกว่าเขามีจุดยืนแล้วก็มีความใส่ใจในการทำรายละเอียดต่างๆของนาฬิกาตั้งแต่กล่องยันตัวเรือนนาฬิกายันตัวเครื่องเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาใส่ใจแทบจะทุกอย่างเลยจนรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเห็นเขาในเวอร์ชันที่พัฒนาไปไกลกว่านี้ครับต่อให้มันเป็นแบรนด์ที่ราคาจะต้องสูงกว่านี้ตามวัสดุที่เขาใช้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอ๊ตก็เชื่อว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดเชื่อถือแล้วก็เห็นความพยายามของเขาแล้วนะโอ๊ตว่ายังไงก็ไม่แพงอยู่ดีครับผมยังไงก็ฝากนาฬิกาแบรนด์ไวส์ครับผมไว้พี่ๆได้ชมด้วยครับก็สำหรับแบรนด์ไวส์นะครับก็จะมีจัดจำหน่ายอยู่ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำโดยทั่วไปเลยครับแล้วก็ที่ง่ายหน่อยที่จะซื้อนะครับก็จะเป็นที่ Lazada กับ Shopee ครับผมก็เป็นแอปที่เราสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายอยู่แล้วแล้วก็มีส่วนลดต่างๆนานาแล้วก็มีวันสำคัญที่เขาลดเพิ่มด้วยครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราสะดวกในการซื้อคือเรารู้ไซส์อยู่แล้วเราอาจจะไปลองที่ห้างก่อนถ้าเกิดไม่ได้มีส่วนลดเนี่ยเราก็มาซื้อกันที่ Shopee หรือว่า Lazada ก็ได้ครับผมก็จะมีส่วนลดเพิ่มด้วยครับก็ยังไงโอ๊ตก็จะมีนาฬิกาดีๆอย่างนี้มาคุยแล้วก็มาพี่ๆได้ชมกันอีกครับผมยังไงโอ๊ตฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามด้วยครับผมยังไงโอ๊ตลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับ